5 minute podcast improve every minute brought to you by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดสูงสุด 30% เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 minutes good time นะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีเกี่ยวกับเรื่องราวของการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะฮะท่านนี้ถามมาว่าถ้าเราเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงแล้วเจอที่อยู่ที่สบายกายสบายใจแล้วเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องงานทั้งครอบครัวที่เป็นโสดไม่อยากแต่งงานนะฮะแล้วก็ทำงานที่เดิมมา13ปีแล้วจนหลายๆคนบอกว่าเราติดในคอมฟอร์ตโซนคุณทัพคิดว่าเราควรลองออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคิดเหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนงานเงินเดือนจะเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่อยากแลกกับความไม่สบายใจนะครับจริงๆเอาว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้สึกสบายกายสบายใจดีเนี่ยอย่างที่ท่านผู้นี้ถามมาเนี่ยนะครับสบายกายสบายใจดีจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะคือผมคิดว่าเราผมเองนี่เป็นคนที่พูดเรื่องคอมฟอร์ตโซนต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเยอะมากสมัยก่อนแต่ถ้าใครสังเกตดูเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มพูดน้อยลงเพราะผมก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นกับดักเราเหมือนกันนะกับดักที่เราจะต้องโอ้ฉันจะต้องแน่นอนฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันต้องเก่งขึ้นทุกวันต้องรวยขึ้นตลอดผมพบว่าบางทีมันเหนื่อยฮะแล้วด้วยความที่ชีวิตเรามันมีเวลาจำกัดบางทีเราอาจจะไม่มีเหตุผลต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้แต่เราต้องระวังคือเรื่องคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทะเยอทะยานไม่ทะเยอทะยานผมว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือไอ้ที่เราอยู่เนี่ยมันจะยังสามารถที่จะเลี้ยงดูเราทั้งกายและใจไปได้ตลอดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้มีแนวโน้มเห็นว่าจะไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องออกถูกไหมฮะไม่งั้นเราก็จะไม่มีเงินกินข้าวอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าคอมฟอร์ตโซนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพิจารณาในมุมนี้ดีกว่าถ้าหากคอมฟอร์ตโซนนี้สามารถทำให้เราสบายกายสบายใจได้และดูแล้วเนี่ยเท่าที่เรามองเห็นเอาเท่าที่เราคาดการเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาทำให้เราเหมือนอยู่ดีๆวันหนึ่งรายได้เราหายไปหรืออะไรหายไปจนเราดำเนินชีวิตแบบปกติไม่ได้แล้วเรารู้สึกสบายดีเราไม่ต้องการที่จะทะเยอทะยานไปมากกว่านี้ไม่มีอะไรผิดเลยฮะอันนี้เป็นทางเลือกของชีวิตอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณต้องรวยกว่านี้นะคุณต้องทำงานทะเยอทะยานมากกว่านี้ไม่จำเป็นผมนึกถึงเวลามีคนถามเรื่องนี้ผมนึกถึงนิทานเรื่องเศรษฐีกับชาวประมงอะหลายท่านน่าจะเคยอ่านเคยได้ยินมาเยอะละเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันคืออยู่มาวันนึงเนี่ยเศรษฐีรวยมากนะฮะก็ไปพักผ่อนอยู่ที่ริมชายหาดอยู่ที่เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองแบบเมืองที่เขาไปตกปลากันอะไรพวกเศรษฐีฝรั่งเขาชอบไปตกปลากันใช่ไหมทีนี้เนี่ยแกก็ไปนั่งตกปลาเศรษฐีไม่นั่งตกปลานั่งตกปลาข้างๆกับชาวบ้านที่เป็นชาวประมงทีนี้ชาวมงตกปลาเก่งมากเลยตกปุ๊บได้เศรษฐีเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลาเศรษฐีก็เลยบอกโอ้คนนี้ตกปลาเก่งเลยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเอ้าคุณตกปลาได้ตั้งหลายตัวนี่คุณทำอะไรอ่ะชาวประมงก็บอกว่าอ๋อก็เนี่ยก็กลับไปกินที่บ้านแหละแล้วก็ถ้ามันเหลือก็ขายนิดๆหน่อยๆเอาเงินมาใช้นะฮะนู่นนี่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับเศรษฐีก็แบบเฮ้ยเหรอทำไมคุณไม่ทำอย่างเงี้ยคุณไม่ซื้อเรือเพิ่มนะออกไปจะได้ตกได้หลายๆตัวนะปลาได้เยอะๆเสร็จแล้วคุณก็ขยายเรือไปจ้างคนมานะฮะจ้างคนมาเอาเพิ่มเรือเป็น10เราจะได้ตกเยอะขึ้นอีกเสร็จแล้วคุณก็เรสฟันไปเอาเงินของนักลงทุนมานะครับเรสฟันเสร็จถึงจุดหนึ่งคุณเอาบริษัทเข้าตลาดนะแล้วคุณก็ได้เงินจากหุ้นโอ้ร่ำรวยหมดเลยนะฮะแล้วชาวประมงก็บอกว่าแล้วรวยเสร็จแล้วไงครับบอกว่าเอ้าคุณก็จะได้เกษียณอายุแล้วก็มานั่งตกปลาสบายใจได้ไงซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ชาวมงเขาทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นนิทานที่ดีมากเลยนะคือบางครั้งเนี่ยเรากำลังไล่หาชีวิตในสิ่งที่บางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ได้แล้วมันก็คงจะน่าเสียดายถ้าเกิดชาวประมงคนนั้นเนี่ยเขามีความสุขกับการตกปลาอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วเขาไปซื้อเรือซื้ออะไรมาแล้วก็ระหว่างทางมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะก็เป็นนิทานเตือนใจที่ผมว่าน่าไปคิดดีเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจ
สื่อง่ายใน3นาทีที่รู้ใจ.com